วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการริงไซด์การเมืองครับประจำวันศุกร์ที่28ธันวาคม2561ค่ำนี้พิเศษหน่อยครับอยู่กับเราทั้ง3คนรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลคุณกุลวิทย์สำแดงเดชและผมเชือกโชติช่วยนะครับต้องขออนุญาตพูดกับคุณผู้ชมว่าสวัสดีปีใหม่แล้วก็สวัสดีปีใหม่อาจารย์สุขุมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้วันศุกร์สุดท้ายของปีแล้วฮะเราต้องเข้มข้นเป็นพิเศษหน่อยกับการรวบรวมแล้วก็สรุปเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแน่นอนว่ามีทั้งเรื่องหวือหวาแล้วก็เรื่องที่โอ้ไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็ล่าสุดเอานี่ก่อนเลยฮะกับการที่ป๋าเปรมที่เปิดบ้านรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไปแล้วท่านก็ให้ข้อคิดคติสอนใจกับพลเอกประยุทธ์น่าสนใจเหมือนกันกับคำที่บอกว่าอย่ามองมิตรเป็นศัตรูอาจารย์ต้องมาถอดนัยยะกันหน่อยอย่ามองมิตรเป็นศัตรูผมเคยใช้เรื่องนี้ได้ผลมาแล้วครับครับอยากให้ตู่ดูนะครับก็คือพูดตรงๆว่าในการเล่นการเมืองเนี่ยนะเราอย่ามองฝ่ายค้านเป็นศัตรูเราจะค้านทุกเรื่องจนกระทั่งเขาล้อเลียนเขาว่าเป็นฝ่ายแค้นเนี่ยนะเพราะว่ามันโอกาสที่ถ้าเรามองอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ศัตรูเนี่ยแม้เป็นคนที่คิดต่างกันในชั่วขณะมันก็อาจจะมีการพูดง่ายๆว่าสับเปลี่ยนกันเข้าทำหน้าที่ได้รัฐบาลก็ขาดพรรคนี้ก็เอาพรรคนั้นขาดไปต่อได้เอาพรรคนี้ได้ตัวอย่างง่ายๆนะครับพรรคใหญ่ๆครั้งนั้นเนี่ยมันจะมีกิจสังคมชาติไทยประชาธิปัตย์ประชากรไทยครับนายกเปรมเป็นนายกครั้งแรก23ถึง26ประชากรไทยเป็นฝ่ายค้านครับนะอีก3พรรคเป็นพรรคร่วมรัฐบาลครับประชากรไทยเนี่ยคุณสมัครค้านแบบดูเดือดอยู่แล้วตอนเมษาฮาวายเนี่ยครับถามเลยท่านรู้เห็นเป็นใจกับเขาหรือไม่อ๋อนะครับเพราะว่าคนทํานั้นล้วนแต่ลูกๆท่านทั้งนั้นเรียกป๋าเป๋อกันอยู่เนี่ยครับคนเขาสงสัยตรงนี้นะคนเขาลือกันว่าท่านเนี่ยอยู่เบื้องหลังไปอยู่เบื้องหลังแล้วทําเปลี่ยนใจทีหลังครับอะไรอย่างเงี้ยโหท่านเปรมลุกขึ้นบอกเลยว่าผมไม่เคยคิดจะไปร่วมการปฏิวัติรัฐประหารกับใครครับนะครับตอบสั้นๆนี่คนก็โอเคจบพอปี26ครับประชากรไทยซึ่งเป็นฝ่ายค้านเราดูนั้นกลับมาร่วมรัฐบาลนะแล้วใครต้องไปเป็นฝ่ายค้านนะคนที่เป็นฝ่ายค้านคือชาติไทยไงครับครับครับเนี่ยครับชาติไทยเป็นฝ่ายค้าน26นะถึง29ครับพอ29ปั๊บเนี่ยชาติไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอีกประชากรไทยกลับไปเป็นฝ่ายค้านครับนะส่วนบางคนบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นในสมัยนั้นเนี่ยครับครับมีประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายรัฐบาลตลอดไม่ตลอดนะครับอาจจะกิจสังคมอ่ะนะกิจสังคมเองนะครับเมื่อปี25เกิดกรณีเทเลกอัปยศครับก็คือตอนนั้นเขาร่วมรัฐบาลอยู่กับเปรมครับแล้วก็พรรคชาติไทยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมรองนายกกำลังจะไปเซ็นสัญญาซื้อน้ำมันปรากฏว่าทางรองนายกบุญชูของกิจสังคมโทรเลขไปว่าคนที่ไปไม่มีอำนาจเต็มนะอย่าให้เซ็นนะครับทางกิจสังคมก็โมโหดิครับครับบางคนบอกอ้อยกำลังจะเข้าปากช้างอะไรเงี้ยนะครับออกมาโจคล้ายๆโจมตีกลับเลยไปเป็นฝ่ายค้านเลยไม่ใช่ดิคราวนี้คุณเปรมเขาเฉยๆครับคุณคึกฤทธิ์เขาทำประกาศเลยว่าท่าทีของท่านนายกนั้นเนี่ยไม่พูดอะไรที่พูดง่ายว่าให้เห็นว่ากิจสังคมทำถูกต้องเลยครับเพราะนั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้ออกเลยเป็นฝ่ายค้านช่วง26ถึงช่วง25ถึง26ครับเห็นไหมประชาธิปัตย์เองเนี่ยนะครับเขาเข้ามาเนี่ยถึงปี31เนี่ยแหมเขายืนหยัดมาข้อมูลใหม่แล้วไม่เริ่มแต่ว่าตั้งแต่23เนี่ยเป็นพรรคคู่จนคนบอกว่าเนี่ยพรรคปากใต้คู่คุณเปรมหรือเปล่าครับครับครับถึงปี31กลุ่ม10มกราโหวตสวนพระราชบัญญัติที่พระราชกำหนดที่รัฐบาลออกไว้ครับครับคุณวิชัยต้องไปลาออกไปเป็นฝ่ายค้านครับนิดหนึ่งเพราะคุณเปรมตัดสินใจยุบสภาเลยครับตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นโอกาสของการผัดเปลี่ยนกันเป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าตามใจที่มันมองอีกฝ่ายเป็นฝ่ายขนาดนี้เราคิดต่างกันต่อไปแล้วถ้าเรามาตกลงก็ได้ก็คิดเหมือนกันได้ครับมันไม่เหมือนกับ
วันนี้เนี่ยถ้าหันมาจับมือกันเนี่ย อะไรเล่นกันขนาดนี้แล้วมันจะมาเป็นขอโทษนะถ้าจะพูดภาษานักเลงก็คือด่าพ่อรอแม่ขนาดนั้นแล้วจะมาจับมือกันได้ยังไงได้ยังไงกองเชียร์มันโดนเขาเรียกว่าเฮทสปีดถ้าจนกระทั่งเกลียดกันไปแล้วจริงๆเกลียดกันไปแล้วจริงๆอาจารย์มันจะแก้ปัญหายากท่านบอกเห็นไหมสมัยท่านในท่านอยู่มา 7-8 ปีเนี่ยเห็นไหมโอกาสที่ท่านร่วมกับอะไรนี่มากการเมืองมันก็มีโอกาสไหลไปได้ตลอดนโยบายมาของคำว่าไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรในทางการเมืองมันก็ควรจะทั่วไปด้วยสิ่งที่ผมพูดตรงนี้ก็คือขอให้เรามีฝ่ายค้านกับรัฐบาลเถอะครับอย่ามีฝ่ายแค้นกับรัฐบาลครับคือถ้ามีฝ่ายแค้นฝ่ายแค้นคืออะไรฝ่ายแค้นคืออีกฝ่ายทำอะไรต้องผิดหมดแม้กระทั่งทำในสิ่งที่เราเคยทำตอนเราเป็นรัฐบาลแต่ถ้าเป็นอีกฝ่ายผิดหมดอาจารย์แต่ว่าตอนนี้มันมีหลักคิดที่เกิดขึ้นมาในสังคมไทยก็คือถ้าคือแค่เกลียดกันแล้วอยู่ดีๆไม่ชอบกันแล้วชิงชังกันแล้วอยู่ดีคุณไปจับมืออ้าวทรยศประชาชนคุณไม่มีจุดยืนก็ตรงนี้ไงก็ตรงนี้ไงเพราะเราเล่นกันถึงขนาดนั้นแล้วไงไม่เหมือนเมื่อก่อนก็ใช้คำว่าเล่นการเมืองคือบทบาทใครเป็นอย่างไรต่อเป็นเรื่องของบทบาทเพราะนั้นอย่างเมื่อก่อนเนี้ยใช่ไหมที่ผัดเปลี่ยนกัน 4-5 พรรคที่ผมว่าเนี่ยไม่มีใครสงสัยอะไรครับนะสามารถที่จะมานั่นกันได้แบบว่าตั้งรัฐบาลแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ต้องเอาความหลังมาว่าคุณเคยทะเลาะกันมาก่อนมันเริ่มมีการตั้งแต่ใครครับตั้งแต่มีการเขาเรียกอะไรนะมีการขุดโคตรของคุณบรรหารจำได้ไหมครับที่คนบอกโอ้ยอย่างนี้ยังจะร่วมกันได้เหรอ uh-huh. แล้วที่คุณตอนหลังที่คุณบรรหารกับชัดกับปฏิปักษ์มาร่วมกันเนี่ยคุณบรรหารบอกการเมืองถ้าไม่ลืมความหลังกันบ้างเนี่ย uh-huh. มันไปยากครับ มันก็เหมือนการเมืองปัจจุบันนี้ครับเหมือนการเมืองปัจจุบันเนี่ยคืออาจารย์เชื่อว่ายังไงก็ตามมันก็คงหนีไม่พ้นกับกงกรประวัติศาสตร์คือคนที่เคยอยู่ฝั่งตรงข้ามการไม่ถูกกันสุดท้ายอาจจะมีโอกาสจับมือกันได้ครับถ้าในการเมืองที่มันควรจะไปแบบถ้าว่าเราฟังจากคำแนะนำของท่านเปรมเนี่ยถ้าเรามองฝ่ายตรงข้ามเป็นแค่ความคนความคิดต่างมันก็ต่างกันถ้ามองเป็นศัตรูเนี่ยทำยังไงก็ได้ที่พิฆาตเข็นฆ่าให้อาสันถูกไหมถ้ามันศัตรูเนี่ยนะถ้ามองกันเป็นศัตรูก็โอกาสจับมือกันมันก็ไม่มีแล้วล่ะแต่ว่าถ้าเจาะมาที่บริบทการเมืองปัจจุบันปี61เนี่ยฮะที่อาจารย์มองว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูกับคสช.หรือว่าพลเอกประยุทธ์จนป๋าเปรมต้องออกมาเตือนคือที่ท่านเตือน ท่านเตือน ท่านนายกแหละครับนะเพราะว่าท่านนายกบางครั้งขอโทษนะน็อตหลุดน็อตหลุดนี่ท่านก็บางทีขอโทษนะก็ใช้คำที่ไม่ควรจะใช้ในการเรียกฝ่ายตรงข้ามครับหรือคนที่คิดไม่เหมือนกับท่านครับครับครับไม่ใช่กรณีท่านกำลังผลักมิตรไปเป็นศัตรูใช่ไหมก็แบบนี้ไงพูดแบบนี้ผลักมิตรไปเป็นศัตรูหรือว่าต้าตีแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับครับครับมันก็ทำให้การเมืองไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้วันหลังอีกฝ่ายเขาก็ไม่กล้าก็หรือเขาไม่อยากจับมือด้วยครับตรงนี้อีกคำหนึ่งฮะที่พลเอกเปรมท่านออกมาเตือนก็คือท่านออกมาพูดถึงพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่ทำงานโลดโผนเนี่ยฮะมันทำไมต้องเป็นคำนี้อาจารย์มันไม่ดีหรออาจารย์โลดโผนเนี่ยคือโลดโผนเนี่ยเราบอกว่าใครทำอะไรโลดโผนหมายความว่าไงฮะรู้สึกทำอะไรที่มันน่าห่วงอ่ะทำอะไรที่มันหวาดเสียวอ่ะครับไอ้โลดโผนนี่กระโดดโอ้โหโจรทยานครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านเตือนก็คือท่านคงเห็นว่าสิ่งที่ท่านประยุทธ์ทำในบางเรื่องเนี่ยครับมันเสี่ยงแบบชนิดที่ว่าอาจจะถึงขั้นล้มทั้งกระดานล้มทั้งกระดานอะไรนี่ก็ได้ตรงนี้บอกคนดูหมายเขาท่านเนี่ยดูด้วยความเป็นห่วงอะไรครับคือแหมทำอะไรโลดโผนเนี่ยนะเหมือนอย่างเราบอกลูกเราไงครับนะอย่าอะไรอย่าโลดโผนนักเลยทำให้เราเป็นห่วงครับท่านพูดด้วยความเป็นห่วงนะตรงนี้ในมุมอาจารย์สุขุมอาจารย์สุขุมมองว่าวีรกรรมไหนที่โลดโผนที่สุดละสำหรับบิ๊กตู่นี่แหละทุกครั้งที่มีการถูกถามเนี่ยครับถ้าเป็นคำถามที่ไม่ถูกใจท่านเนี่ยผมว่าท่านหลุดท่านหลุดนะเขาเรียกว่าเมื่อท่านหลุดเนี่ยท่านก็มักจะพูดถึงฝ่ายที่ทำที่เขาถามเนี่ยไปในทางที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งบางทีคิดว่า
ชาตินี้คบกันยากแล้วนะมันก็จะกลับมาที่ฝ่ายแรกมองเป็นศัตรูจับมือกันไม่ได้บ้านเมืองทางการแน่อันนี้รวมถึงเรื่องของกรณีการบริหารประเทศที่ใช้กฎหมายพิเศษมาทำเรื่องหวือหวาด้วยไหมฮะอาจารย์มันก็อาจจะมีส่วนตรงนั้นแหละมันก็น่าหวาดเสียเพราะอย่างเช่นผมเองก็อยู่มาตั้งนี่ผมอยู่มาตั้งแต่มาตรา17ครับโอ้จอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์ครับมาตรา21ครับอันนั้นยุคไหนฮะอันนี้ยุคธานินทร์ไกรวิเชียรมาตรา21นะครับยุคเกรียงศักดิ์ครับแล้วก็เนี่ยมาตรา44มันข้อความเพิ่งเห็นมันต่างจากแต่ก่อนแล้วฮะคือเมื่อก่อนนี่เขาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับไอ้พวกคดีเขาใช้ในเรื่องความเด็ดขาดเกี่ยวกับเรื่องการปราบคนนี้มาใช้ในการโยกย้ายข้าราชการอะไรต่างๆมากมายจิปาถะคือหมายความว่าอันนี้มันกลายเป็นยาสารพัดนึงละครับครับซึ่งในความรู้สึกของคนที่เราบอกว่าประเทศเราปกครองโดยกฎหมายเนี่ยไอ้ทำอย่างนี้มันจะเคยชินมันทำเพื่อเกินไปมันมากไปแล้วมันก็จะทำให้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์กฎหมายช่างมันไม่ได้ถ้าหาทางไหนไม่ได้เอามาตาสีตีแล้วกันเหลือก็กฎหมายไปเลยนี่ผมเคยคุยกับบางคนที่ถูกปลดมาตรา44ครับว่าคุณนี่เป็นคนพิเศษนะได้รับเกียรติถึงขนาดที่ว่าคนอย่างคุณนี่เอาออกไม่ได้ง่ายๆนะต้องใช้กฎหมายพิเศษม44นี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่โลดโหนของพลเอกประยุทธ์ในช่วงปี61ผมเห็นด้วยที่คุณเชือกพูดขึ้นมาในส่วนนี้นอกจากนี้ฮะอาจารย์ถ้าจะให้นิยามภาพรวมการเมืองไทยตลอดทั้งปี61อาจารย์จะเปรียบเทียบหรือนิยามเป็นอะไรดีฮะไม่ผมมองดูการเมืองไอ้ปีนี้นะครับมันอลวนอลเวงอลวนอลเวงเพราะว่ากันมันกำลังจะหาจุดลงตัวครับการเมืองเนี่ยเห็นไหมย้ายพรรคนะย้ายกลุ่มอะไรต่างๆตรงนี้มันอลวนอลเวงต้องติดตามกันทุกเช้านี่ต้องตรวจฟังกลุ่มไหนไปทางไหนทางไหนบางทีขอโทษไปโดยเราไม่รู้ก็มีครับใช่ไหมใช่ครับไปโดยอะไรตัวตัวอย่างเช่นที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พรรคชาติไทยเนี่ยลูกอยู่พรรคหนึ่งหลานอยู่พรรคหนึ่งคุณจองชัยที่ทำอะไรเนี่ยก็แอบไปตอนไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับครับนี่เพราะนั้นผมมองว่าการเมืองคราวในปีที่ปีนี้นะที่กำลังจะสิ้นสุดลงเนี่ยมันมาถึงจุดที่มันจะต้องลงตัวแล้วกฎหมายมันบังคับว่ามันลงตัวแล้วล่ะเพราะว่าหลังจากวันที่ผ่านมาวันที่เท่าไหร่นะปลดล็อก11ธันวาคมนั่นแหละฮะไม่ใช่ฮะก่อนหน้านี้มันย้ายพรรคไม่ได้แล้วอ๋อ26พฤศจิกายนมันต้องได้60วันครับก่อนหน้าที่จะสมัครเลือกตั้งใช่มั้ยไอ้ก่อนซึ่งตอนนี้มันลงตัวกันหมดแล้วแล้วในบรรดาการย้ายพรรคเท่าที่อาจารย์เห็นเนี่ยอันไหนคือการย้ายพรรคที่อาจารย์รู้สึกเฮ้ยเซอร์ไพรส์อ่ะมันย้ายกันไปจริงๆเหรอเนี่ยก็เซอร์ไพรส์ก็นี่ไม่ถ้าจะพูดถึงเซอร์ไพรส์เนี่ยครับผมเซอร์ไพรส์พรรคภูมิใจไทยนั่นแหละยังไงว่าทำไมมีคนที่ไม่น่าเชื่อว่าจะย้ายมาอยู่นี่หลายคนครับอาทิใครบ้างฮะอ้าวเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยท่านจอมชัยหรือว่าใครนะคุณสิริเกียรติแล้วที่เป็นข้าราชการจะเป็นเลขาปั๊บตรงนี้นะพงษ์อังคสกุลเกียรติใครนะกับ2พี่น้องปริศนานันทกุลด้วยไหมฮะมันหลายๆคนนะที่เราไม่คล้ายๆก็มองดูแล้วทำไมถึงมาอยู่พรรคภูมิใจไทยนะตรงนี้เขาเรียกว่าถ้าในกลุ่มการเมืองก็เป็นกลุ่มของนักการเมืองรุ่นใหม่แล้วก็เป็นกลุ่มนักการเมืองน้ำดีไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะไม่ใช่น้ำดีแต่หมายความว่าเรานักการเมืองที่เรามองกันเนี่ยครับเรามองคนที่อย่างเช่นไม่น่าออกมาจากชาติไทยไม่น่าออกมาจากประชาธิปัตย์ไม่น่าออกมาจากใช่เพื่อไทยเรื่องเงี้ยแต่ก็ออกมาอยู่ที่นี่ตรงนี้เนี่ยจากเรื่องของการแตกพรรคนี่ถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ไหมฮะจากเพื่อไทยเพื่อชาติเพื่อทำกสช.ก็เนี่ยถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ตรงนี้เนื้อลึกแม้กระทั่งอย่างคนที่ออกจากภูมิใจไทยไปอยู่อย่างบางทีเราก็นึกว่าเป็นไปได้ไงเนี่ยอย่างบางคนเคยเป็นรัฐมนตรีเป็นกำลังสำคัญของพรรคภูมิใจไทยนะอ๋อก็กลับไปอยู่พรรคอื่นต่างๆมันถึงได้บอกโอลวนโอลเวนอาจารย์แล้วช็อตเซอร์ไพรส์ที่พรรคเพื่อไทยต้องเสียคนดีๆให้กับพรรคพลังประชารัฐคิดว่าตรงนั้นไม่เซอร์ไพรส์หรอฮะอะไรนะตรงนั้นไม่เซอร์ไพรส์หรออาจารย์แล้วยิ่งเซอร์ไพรส์นะอาจารย์ไม่ใช่อันนี้เนี่ยผมเองกับไม่เซอร์ไพรส์นะถามว่าทำไมผมมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีที่มีการเขาเรียกว่าอะไรสมัยก่อนเขาเรียกกรุแตกทุกครั้งที่มีการยุบสภาเนี่ยครับคนแบบเนี้ยคนระดับนี้เขาหาที่กำบังเขาหาป้อมประการใหม่ทุกทีครับ
ครับอาจารย์แต่นั่นมันคือเรื่องยุคนะแต่ยุคนี้เนี่ยคือมันเหมือนมันเป็นการย้ายข้างคนละฝั่งคนละฝั่งเลยอ่ะอาจารย์เหมือนย้ายอยู่แม่ทัพของกองทัพหนึ่งไปอยู่กับอีกกองทัพหนึ่งซึ่งชนกันอยู่เนี่ยไม่คุณพูดอย่างนี้นะครับว่าคุณไปมองอะไรแต่ผมเนี่ยมันไม่ได้มองไปลึกซึ้งมากเหมือนที่คุณว่าผมมองแค่เนี้ยว่ากลุ่มที่ผมพูดถึงเนี่ยแต่ผมไม่เซอร์ไพรส์เนี่ยเขาต้องหาทางเป็นรัฐบาลครับจะไปอยู่พรรคไหนจะตั้งพรรคไหนนี่เขาจะต้องหาทางเป็นรัฐบาลตัวอย่างเช่นสมัยที่ก็ต้องอ้างประวัติศาสตร์มันจะกระเทือนใครบ้างก็แล้วไปนะครับตอนที่ยึดอำนาจจากพรรคไทยรักไทยครั้งแรกปี49ถูกไหมครับเราเห็นการเกิดขึ้นของพรรคมัชฌิมาพรรคเพื่อแผ่นดินครับกลุ่มพวกนี้พวกเขาจะหาทางเป็นรัฐบาลเห็นป่ะอ๋อครับนึกออกครับแล้วเกิดตรงนี้เพราะนั้นไอ้ความไม่เซอร์ไพรส์ของผมมันอยู่ตรงนี้อาจารย์เห็นมาหมดแล้วผมไม่เห็นกลุ่มพวกนี้เนี่ยครับต่อไปนี้จะเป็นฝ่ายค้านแล้วไม่เคยเห็นคือมองหน้าก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าคนนี้ไปครับมีอีกอันนึงครับจำที่กลุ่มลุงเหลิมพูดได้ไหมคนพวกนี้พี่ปลายไม่เป็นเขาว่าอย่างนั้นจินนี่พูดหายไม่เป็นตามใบลุงเหลิมเพราะนั้นเนี่ยขนาดนั่งในสภายังไม่กล้าเกาหูเลยว่าทำไมเดี๋ยวโดนชี้ใช่ไม่ได้พูดถูกไหมพวกนี้ก็ต้องเป็นรัฐบาลต้องทำใช่ไหมแต่ถ้าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยขอโทษถ้าค้านไม่เป็นมันจะทำอะไรล่ะใช่ครับคนค้านไม่เป็นก็ต้องเป็นรัฐบาลมันก็ต้องเป็นรัฐบาลมันก็จะอยู่ยังไงอ่ะกูเป็นนั่งหลับในสภาอย่างเดียวเหรอครับก็ไม่ได้นะต้องเอามือใส่กระเป๋าอีกโอ้เกิดมาเป็นรัฐบาลนะแบบนี้ก็นี่แหละครับเป็นเหมือนวงล้อทางการเมืองอาจารย์ผ่านมาหมดแล้วบางเรื่องก็เลยไม่เซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์ไงฮะเพราะผมไม่เคยเห็นคนเหล่านี้ดิ้นรนที่หรือยืนอยู่บนจุดที่ว่าพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านเลยคือไหลไปเป็นรัฐบาลอยู่แล้วล่ะอยู่ตลอดแล้วจะมาให้เจอไปตรงไหนไม่คือเรามองในมุมของแบบยังไม่ประสีภาษาทางการเมืองไม่ใช่เลยมีเรื่องขาคุณเห็นก็ยืนอยู่กับพรรคนี้ไม่น่าจะออกจากพรรคนี้ใช่ไหมใช่ก็ถ้าพรรคนี้เนี่ยมันหมดหนทางเป็นรัฐบาลในศาสนาเขาแล้วเขาจะอยู่ทำไมอ่ะครับจริงไหนก็ตอนอยู่พรรคนี้ก็เห็นอภิปรายไปอีกฝั่งหนึ่งเต็มที่เหมือนกันคำนี้น่าสนใจนะถ้าพรรคนี้หมดหนทางเป็นรัฐบาลได้ยืนอยู่ทำไมอ่ะครับไปก็เรียกอะไรอาจารย์จะส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เขาจะไปนอนกอดกันตายอยู่ตรงนี้ทำไมขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์อาจารย์ถ้าให้ตั้งฉายานายกอ่ะหรือว่ารัฐบาลบ้างเนี่ยอาจารย์จะตั้งว่าไงปีนี้เขาสื่อเขายังคงธรรมเนียมนะรัฐบาลพิเศษเขาก็ไม่ตั้งมัน4ปีแล้วฮะที่ไม่ตั้งอะไรกันเลยเนี่ยมีครับก็มีคุณอะไรคุณหมวดเจี๊ยบตั้งอยู่คนเดียวตรงนี้แต่ผมเองก็ไม่กล้าตั้งอาจารย์ก็ไม่กล้าตั้งเหมือนกันอาจจะตั้งไงขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนตั้งเองแล้วกันจะเรียกแบบไหนนะฮะทีนี้มีประเด็นทางการเมืองเกิดขึ้นมากมายความเคลื่อนไหวของพรรคที่อาจารย์ว่ามาเนี่ยฮะก็มีทั้งประเด็นที่น่าผิดหวังแล้วก็มีประเด็นที่คิดว่าโอเคเข้าท่าสมหวังนะฮะอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมอันไหนที่ผิดหวังก่อนอ่ะไอ้ผิดหวังไม่อยากพูดเพราะว่าแบบจะดูเหมือนไปโจมตีเขาต่างกันผมพูดแล้วอันนี้เป็นความรู้สึกจริงๆของผมนะครับผมประทับใจพรรคพลังประชารัฐครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อันนี้อาจารย์สร้างเซอร์ไพรส์ให้ผมแล้วผมประทับใจพรรคพลังประชารัฐแล้วผมอยากให้หลายพรรคดำเนินการแบบพรรคประชารัฐครับคืออะไรครับคือพูดให้มันชัดเลยอย่ามาทำหลอกมาทำลวงขอดูผลการเลือกตั้งก่อน อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่จริงใจกับผู้คนถ้าคุณบอกว่าคุณจะเชียร์ประยุทธ์คุณก็บอกไปเลยว่าคุณเชียร์ประยุทธ์คนเขาเลือกเขาได้รู้ว่าอ๋อถ้าลงพรรคนี้เขาเชียร์ประยุทธ์นะได้ประยุทธ์เป็นนายกตรงนี้นะนอกจากพรรคประชารัฐแล้วเนี่ยนะผมยังว่าพรรคประชาชนปฏิรูปของคุณไพบูลย์ ไพบูลย์ก็ชัดพรรคคุณกำนันชัดไหมอาจารย์ไม่ชัดสิอ๋อก็มีมาพูดกลางๆมาอยู่เหมือนกันถูกไหมฮะขอฟังเสียงประชาชนก่อนความจริงครั้งแรกสุดนั้นเนี่ยครับผมว่าท่านสุเทพก็ชัดเจนเอาบิ๊กตู่เอาบิ๊กตู่แต่ตอนหลังพอออกไปเดินแถวก็สักนั่นรู้สึกเสียงชักแปลกๆเหมือนกันนะครับกระแสมันแปลกตอนที่เปลี่ยนจากหัวหน้าพรรคจากอเนกมาเป็น
ท่านเต่าหม่อมเต่าเนี่ยแปลงแปลงไอ้อย่างนี้ผมว่ามันไม่จริงใจเหมือนกับพลังประชารัฐพลังประชารัฐนะเพราะนั้นพลังประชารัฐเนี่ยนะถ้าจะพูดว่าผมประทับใจแล้วว่าผมว่าหน้าพรรคอื่นน่าจะเอาเยี่ยงอย่างหรืออย่างพรรคอนาคตใหม่บอกไม่เอาก็ไม่เอาเลยชัดเจนไปเลยแล้วใจคิดว่าสถานการณ์การเมืองมันจะบีบให้พรรคตรงกลางต้องเลือกไหมเลือกก่อนเลือกตั้งไหมฮะอะไรนะครับสถานการณ์การเมืองมันจะบีบให้พรรคตรงกลางต้องเลือกไหมอาจารย์ก่อนเลือกตั้งด้วยนะเลือกก่อนเลือกตั้งเลือกก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมว่าวันนี้เขาเลือกแล้วด้วยซ้ำไปนะเพราะนั้นมันก็ก่อนสมัครรับเลือกตั้งเลยซ้ำไปเพราะว่าแหมมันต้องมีใจก่อนไม่ใช่ไม่ใช่มีใจก่อนมันก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเขียนอย่างนี้นะคุณพรรคพลังประชารัฐบางคนแกนำบอกเลยรัฐนี้เขาเขียนมาเพื่อพวกเรานะมีลุ้นได้ลุ้นแล้วคุณคิดเหรอว่าไม่ใช่พรรคพลังประชารัฐอ่านไม่ออกโทษพรรคอื่นเขาอ่านไม่ออกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนเพื่ออะไรครับนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าเนี่ยจริงใจอ่ะนะครับตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยหรือว่าอย่างเช่นพรรคชาติไทยพัฒนากับพรรคไหนครับภูมิใจไทยนี่แหละครับก็พร้อมจะร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็พูดกันมาตรงๆสินะครับครับวันก่อนผมไปอภิปรายของอะไรที่สภาพัฒน์แต่ไอ้โรงแรมเซ็นทรัลลาแกนจันทร์ที่แล้วตรงนี้ครับเนี่ยก็นั่งอยู่เนี่ยท่านสรอัตครับนั่งอยู่ท่านนิกรจำนงนั่งอยู่ผมก็บอกว่าในพรรคสองพรรคเนี่ยก็พร้อมเป็นรัฐบาลร่วมกับพลังประชารัฐไอ้โทษพร้อมกับบิ๊กตู่อยู่แล้วสองตันก็ไม่มีใครลุกขึ้นท้วงอะไรมันต้องอย่างนั้นเนี่ยอ๋ออะไรก็ชัดชัดคือสองพรรคนี้ไปไกลกว่าที่คิดอีกนะครับคือใครขึ้นก็ยินดีร่วมเอาให้ชัดเอาให้ชัดคนจะเลือกไม่เลือกอีกเรื่องแต่จะมาบอกว่าฉันประชาธิปไตยนะขอฉันดูก่อนจริงๆฉันเลือกไว้แล้วนี่สองพรรคนี้ก็บอกเขาพร้อมที่จะเป็นไม่ว่าจะกับฝ่ายใดก็บอกมาชัดๆอันนี้ก็เป็นจุดยืนเหมือนกันจุดยืนก็คืออยากเป็นรัฐบาลขออย่าหลอกประชาชนเถอะครับผมว่าตบมือให้ได้อย่างนั้นอันนี้คือเรื่องเข้าท่าของความชัดเจนส่วนจะเลือกไม่เลือกอีกเรื่องนึงใช่ไหมถ้าคนไม่เอาประยุทธ์จริงๆคุณบอกมาแล้วนะคุณเอาประยุทธ์เขาก็ไม่เอาใช่ใช่นี่คือความชัดเจนที่อาจารย์ชื่นชมในฝากฝั่งของพรรคพลังประชารัฐแต่ถ้าเอาความเข้าท่าในแง่มุมของพรรคที่ยึดมั่นอุดมการณ์ประชาธิปไตยอาจารย์เนาะตลอดปี61ที่ผ่านมานี่ผลงานเข้าท่าเข้าตาอาจารย์บ้างไหมฮะถ้าพูดถึงพรรคเก่าๆที่เคยเป็นเคยมีโลดแล่นอยู่ในการเมืองแล้วผมก็ยังไม่เห็นตอนนี้ก็ผมดูอยู่ว่าดูว่าเขาจะทำตามคำพูดเขาได้หรือไม่คือพรรคอนาคตใหม่ครับกับพรรคประชาชนปฏิรูปเนี่ยที่เขาบอกว่าจะไม่เอานักการเมืองเก่าลงเลือกตั้งเลยครับนะตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีนักการเมืองเก่าก็นั่นสินั่นไม่ใช่ฮะดูเขาจะยืนอันนี้ก็ไปได้ไหมผมก็อยากเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคนอยากเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเออถูกต้องเลยถูกต้องเลยนะเพราะว่าจริงๆหลายคนที่เขาเป็นนักการเมืองเก่าแล้วเขาลงไปเนี่ยบางทีเขาได้รับเลือกเพราะตัวเขาไม่ใช่ปปักครับแต่ถ้าคนถ้าพักแล้วคนใหม่เนี่ยครับอันนั้นกระแสพักแน่ๆพักตรงนี้แน่ๆตรงส่วนอนาคตใหม่เนี่ยจะรอดูอะไรฮะก็รอดูว่าจะได้สักเท่าไหร่อ๋อนะคนมันส่งอะไรหลายอย่างเพราะมีผมมีความเชื่อว่าไอ้7ปีของการผ่านไอ้ตัวนะครับของไอ้ผ่านยังไม่มีการเลือกตั้งมายาวนานเนี่ยแต่ปีเนี่ยครับมันมีคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะเพราะว่าคนนี้เนี่ยมันจะรวมคะแนนทั้งหมดด้วยใช่ไหมใช่ครับเราก็พอจะดูสัดส่วนในแต่ละตามเสียงกลุ่มนี้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ด้วยพูดถึงคนรุ่นใหม่กันบ้างตลอดปี61อาจารย์ย้อนกันอีกครั้งประมวลกันอีกครั้งฮะมันน่าจะเป็นกลุ่มฐานเสียงที่น่าจะนำความเปลี่ยนแปลงความชัดเจนมาสู่การเมืองไทยได้มากแค่ไหนฮะมันถูกจับตามองมาตลอดเลยผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าอะไรเนี่ยผมว่ามันคือจุดสนใจของเขาไม่ได้อยู่ที่การเมืองนะครับผมสมัยเป็นอธิการสมัยนักศึกษานะผมคิดว่านักศึกษาสมัยนั้นเนี่ยจุดสนใจทางการเมืองนี่มีเยอะมากกว่ายุคนี้แล้วก็นี่อย่างเงี้ยคือพอแกนนำในมหาวิทยาลัยเนี่ยคล้ายๆสนใจกับวงการเมืองเนี่ยมันทำให้บรรยากาศมันเกิดตัวอย่างอย่างเช่น
โอ้โหจัดดนตรีคนเต็มสนามฟุตบอลเลยครับแต่จะมีอภิปรายขั้นนักศึกษามันก็ซึมซาบไปในการเมืองเอาคนไปพวกนักการเมืองสมัยก่อนเวลาไปที่ลานกระแหงนะบางทีเจอผมนะบางทีขึ้นนั่งบนเวทีเดียวกันโอ้ผมชื่นชมนักศึกษาอาจารย์เหลือเกินครับผมไปมหาวิทยาลัยไหนไม่เคยมีใครสนใจขนาดเด็กลามาเต็มเลยผมบอกอย่าพูดยาวแล้วกันเขาจะฟังดนตรีคุณแค่ตัวขั้นเวลาเฉยๆแต่บางคนไปนึกว่าสนใจขนาดนั้นมาประทันเนี่ยแหละแต่นี่มันเป็นนั่นเนี่ยมันเป็นอะไรแท็กติกอย่างหนึ่งใช่ไหมที่ทำให้ปลุกคนให้มีความรู้ทางดนตรีได้เพราะนั่งเนี่ยลืมตาเปิดหูเนี่ยยังไงมันก็เข้าครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่รู้นะแต่ผมมีความรู้สึกว่านักศึกษาเนี่ยหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมันสนใจประกวดไอ้พวกเพลงเยอะเพลงเต้นอะไรพวกนี้มากกว่าครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนอาจารย์ผิดหวังไหมกับท่าทีของนักศึกษาปัจจุบันนี้ไม่ใช่ผิดหวังเพราะผมว่าอันนี้เนี่ยจะไปโทษเด็กนักส่วนเดียวก็ไม่ได้ครับมันอยู่กับบรรยากาศของสังคมที่มันเป็นแบบนี้ที่มันจะทำให้เด็กนั่นไหมอย่างสมมติว่าคุณเป็นพ่อแม่เด็กเนี่ยครับเด็กไปเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วถูกจับถูกเขาเนี่ยคุณอยากให้ลูกคุณไปยุ่งไหมก็ไม่อยากนะฮะมันก็ต้องห้ามต้องปรามอย่าไปเลยลูกอย่าเลยอย่าเลยตรงนี้ฉันไม่อยากไปประกันตัวแกนะบรรยากาศการเมืองมันบรรยากาศมันอย่างเนี้ยมันทำให้นักศึกษาเนี่ยมันต้องแบบว่าอุดมการณ์หรือเป็นคนแบบสู้เป็นคนแบบแรงอ่ะแรงหยุดยากตรงเนี้ยอาจารย์แล้วบรรยากาศแบบเนี้ยมันจะส่งผลดีกับกลุ่มการเมืองไหนมากที่สุดอนุรักษ์นิยมหรือเปล่าพวกนักศึกษาไม่ออกมาแอคทีฟเท่าไหร่เนี่ยๆๆผมค่อนข้างเห็นว่าอยากจะดูคะแนนเนี่ยครับวันนั้นที่บอกว่าพลังประชารัฐประกาศให้ชัดเลยตรงเนี้ยผมมองดูว่าคนที่สนับสนุนพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่อยากให้การเมืองเป็นแบบนี้คืออยู่ในอำนาจมีแนวอำนาจนิยมแบบนี้อาจารย์ถ้าแต่ว่าช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาก็มีกลุ่มนิสิตนักศึกษาเยาวชนออกมาเคลื่อนไหวอยากกลุ่มอยากเลือกตั้งกลุ่มประชาธิปไตยใหม่พวกนี้ก็มีหลายกลุ่มอยู่นะฮะหลายกลุ่มแต่คุณดูหรือเปล่าแต่ละกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวที40 30คนสมัยก่อนก็เป็นร้อยๆเดินกันอ๋อแล้วบรรยากาศมันไม่ปกติไงอาจารย์ก็นั่นสิตรงนี้มันจะเป็นขนาดสมัยเมื่อก่อนเรายังตั้งความหวังแล้วก็ยังไม่ได้สมหวังเลยสมัยก่อนคนอายุ20เท่านั้นยังมีสิทธิ์ลงคะแนนครับครับเราเพิ่งอายุ18ได้ไม่เลือกตั้งไม่กี่ครั้งหรอกไม่ใช่ว่ามากครั้งตรงนี้แต่ขณะเดียวกันเรามีปรากฏการณ์เพลงแร็ปประเทศกูมีที่แต่งโดยคนรุ่นใหม่เหมือนกันก็ยอดวิว50 60เป็นกระแสเลยนะอาจารย์ช่วงนั้นน่าจะเป็นความก็ดูผลก็ดูผลครับก็เลือกตั้งโอ้นี่ความเชื่ออย่างหนึ่งคือไอ้ที่อัดไว้7ปีเนี่ยครับครับมันน่าจะมีผลในแง่ของการที่จะทำให้คนเพราะผมจำได้ว่าครับไอ้แต่ตอนที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะเรายังอายุน้อยเนี่ยเราก็ลุ้นเมื่อไหร่มันจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครับผมเฝ้าดูการนับคะแนนติดตามถ่ายทอดครั้งแรกของการเขาเรียกอะไรนะนับคะแนนเนี่ยการเลือกตั้ง26กุมภาพันธ์2500ตอนนั้นผมอายุ14เองครับนะอยากแมวไม่ใช่เรื่องเลยนะแต่ไปเที่ยวตรวจนะพี่ผมลงหน่วยไหนเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเลขที่เท่าไหร่มาบอกเขาว่าไปเลือกตั้งหรือยังพาไปอะไรเงี้ยเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นชอบการเมืองชอบการเมืองอาจารย์เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าปี2562มันจะเป็นปีที่เริ่มมีความชัดเจนเหมือนเครื่องบินกำลังแลนดิ้งลงมาเพราะว่าปี61มันโอละวนโอละเวงไปหมดความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในปี62เนี่ยฮะอาจารย์มองอะไรมันจะชัดอันแรกสุดที่มันชัดอยู่แน่ๆเนี่ยครับครับคือมันไม่เปลี่ยนหน้านายกมันก็คือบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์มันไม่เปลี่ยนหน้านายกอันนี้อาจารย์ก็ยืนยันตลอดปี61เหมือนกันนะครับครับคราวนี้ผมก็วันก่อนก็ปากเร็วไปหน่อยที่ไปที่นั่นนะครับเขาถามอาจารย์ว่ารัฐบาลชุดหน้านี่จะอยู่สักกี่ปีครับผมก็พูดไปเลยนะ2ปีตอบเร็ว2ปีเขาบอกอะไรเป็นเหตุผลของอาจารย์2ปีครับบอกเหตุผลผมไม่มีอะไรอ่ะเหตุผลคือผมมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่มี
รัฐบาลใหม่หอมทำอะไรก็ดีไปหมดทีแรกครับนะแล้วพอปีที่สองโดนกระแทกโดนโจมตีลูดลงมาเลยเพราะว่าปัญหาในบ้านเมืองไทยเนี่ยมันแก้ไม่ได้ง่ายๆครับแต่ว่าคนไทยต้องการแก้ที่มันรวดเร็วใจร้อนรับรองไม่มีทันใจเพราะนั้นปีที่สองโดนถล่มแน่ครับผมลืมไปว่าหนนี้เนี่ยตอนเผลอๆมันจะโดนถล่มแต่ต้นนี่ครับทำไมอาจารย์ทำไมถึงคิดแบบนั้นคนนายกคนเก่าอ่ะฮะมันไม่ได้เปลี่ยนนะคุณโดนมันไม่เปลี่ยนหน้าช่วงฮันนีมูนไม่มีแล้วเหมือนทำงานต่อเลยแต่ประเด็นก็คือมันจะเป็นการเข้ามาของสวด้วยไม่ใช่เหรออาจารย์สวมันก็จะต้องเริ่มเข้ามามีบทบาทเริ่มโชว์พลังเริ่มโชว์พาวเวอร์เริ่มมีตัวตนนักการเมืองจะกล้าเหรอฮะอะไรนะนักการเมืองจะกล้าหืออือเหรอฮะมีสวแต่งตั้งมียุทธศาสตร์ชาติด้วยมันก็ต้องดูผลเลือกตั้งครับอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในการพิประยุทธ์มาใหม่เนี่ยผมผมบอกให้จับตาดูนะครับครับประยุทธ์คุณนึกถึงอะไรนึกถึงทหารครับประยุทธ์คุณนึกถึงอะไร คุณนึกถึงอมาตยาครับถูกไหมครับนี่คือนั่นแต่สิ่งที่กำลังพยายามทำกันอยู่ตอนนี้ของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยประยุทธ์คืออะไรพลังประชารัฐไม่ใช่ทหารครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าพลังประชารัฐก็ทำสำเร็จตัวอย่างเช่นเขาได้เสียง126เสียงตามเป้าตามเป้านะเขาได้เสียง126เสียงตามเสียงการเป็นรัฐการเป็นนายกของประยุทธ์ขึ้นอยู่กับพวกผมไม่ได้ขึ้นอยู่กับ250คุณเป็นรัฐบาลของพวกผมไม่ใช่เป็นรัฐบาลของอมาตยาเพราะนั้นต่อไปนี้เนี่ยนะเอาในผลมาได้2คนเท่านั้นนะครับเหลือมาจาก3มิตรทั้งนั้นเลยถูกนี่เราจับแบบพลังประชารัฐคิดโอ้โหประยุทธ์ก็จะกลายจากเคยอยู่เป็นสูงๆมาอยู่ใต้นักการเมืองมืออาชีพแล้วอ่ะทีนี้นี่คือเรื่องที่ผมกำลังทายว่ามันจะเกิดขึ้นครับแล้วผมไปเอาอะไรมาทายตรงนี้คุณเปรมเป็นนายกรอบแรกครับเป็นนายกปี 2-3 ครับกระทรวงมหาดไทยต้องสิทธิ์จิรโรจน์นะคนนี้คนนี้กระทรวงคมนาคมต้องคนของผมนะคือเลือกคนของตัวเองแหละกระทรวงสำคัญเนี่ยคลังเครื่องเนี่ยวางไว้หมดครับพอปี 2-9 ครับคุณสิทธิ์ต้องออกแล้วนะ เพราะว่าอำนาจต่อรองก็ลงไปเพราะว่าสวไม่มาได้โหวตแล้วนะใช่ใช่มีสองสามสวยังโหวตอยู่นะเห็นไหมครับมองเห็นไหมพอเข้าใจภาพแล้วฮะพอปีขอโทษปี2-9ครับตอนเปรมกลับมาเนี่ยครับลำตีบางคนเนี่ยถ้าให้ท่านตั้งเองท่านไม่ตั้งท่านไม่เอาครับแต่คนนี้พรรคก็บอกไม่ได้นี่คือผู้ประกาศพรรคเสนอมาก็ต้องได้โอ้อันนี้ขออย่างนี้เลยมันอำนาจต่อรองมันจะลดไปเรื่อยๆนี่ตรงเนี้ยเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้ามัน126ใช่ไหมอำนาจต่อรองของประชารัฐมันสูงถ้าประชารัฐเป็นคนที่หาให้ในสภาผู้แทนได้เกิน250นี่เลือกเลยประชาชนเลือกได้เลยมองเห็นหรือยังมองเห็นหรือยังครับครับเพราะนั้นรัฐบาลโหนหน้านี่ใครมาบิ๊กตู่แต่ที่เดินตามหลังมาเนี่ยไม่เหมือนวันนี้นะต้องลุ้นวันนี้นี่พลเอกบิ๊กชงสีต่างๆรัฐมนตรีเกษตรก็อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมได้มาถอยไปเลยถ้าเผื่อเขาสามารถทำเสียงในสภาผู้แทนให้เกิน250ได้คุณมองเห็นหรือยังครับตรงนี้นักการเมืองเต็มพึบสามมิตรมาแน่คุณประยุทธ์ก็เดินมาในรูปแบบเนี้ยตามหลังด้วยนักการเมืองอาจจะมีพี่สองคนกับพี่ป๊อกกับพี่ป้อมกับไปอย่างเงี้ยทีนี้เอาใหม่ดูอีกภาพหนึ่งวันนี้เนี่ยคนที่เชื่อมั่นบิ๊กอะไรนะที่เชื่อมั่นบิ๊กตู่ครับครับเขาเชื่อมั่นในภาพบิ๊กตู่กับอมาตยาแต่ภาพที่จะเดินมาเนี่ยมันบิ๊กตู่กับนักการเมืองนะสามสอซ้ายขวาเลย
คุณว่าคนที่เคยเป็นแฟนคลับเป็นคนกองเชียร์มาก็จะอาจจะยี้อาจจะยี้ก็ได้ตรงนี้ไหนอะบิ๊กป้อมเพราะนั้นบิ๊กป้อมอะไรไม่อยู่แล้วเป็นสุริยันที่ผมไปหลุดไป2ปีผมขอเปลี่ยนแล้วนะแกเหลือปีเดียวไม่ถึง2ไม่ใช่มันจะเริ่มแต่ต้นนะโอ้โหเริ่มมานะเริ่มกันตั้งแต่เพราะนั้นคุณต้องประคองให้ได้ตั้งแต่ต้นครับแปลว่าไม่ถึง2แน่ไม่น่าจะถึง2มันจะไม่มีฮันนีมูนที่คุณพูดถึงไงผมวาดภาพให้คุณดูไงสั้นกว่า2ปีผมวาดภาพให้คุณดูอ่ะฮะคุณพอมองเห็นมั้ยครับครับแล้วคุณนึกเหรอว่าผมเห็นแล้วนักการเมืองก็ไม่เห็นสมมุติครับนะใช่มั้ยคนอื่นก็ไม่เห็นครับถ้าผมจะพาดหัวข่าวผมมองว่ารัฐบาลหน้าถ้าเป็นบิ๊กตู่เนี่ยอายุจะสั้นแบบนี้ถูกไหมฮะสรุปแบบนี้เออได้เออเลยอาจารย์เออเลยเอาไปพาดหัวเลยได้ได้เอ้าที่กูจะรู้ว่าใช่เออเออเพราะมันไม่ใช่ของไม่เหมือนเมื่อก่อนคือถ้าสมมติว่าคนใหม่เขาจะให้โอกาสครับนี่คือนิสัยคนไทยแต่นี่มันคนเก่านี่มันคนเก่าแถมอยู่ข้างหลังก็ไม่ใช่คนใหม่พลังที่หนุนมาเป็นนายกเนี่ยมันเปลี่ยนผมไม่รู้ไม่แน่ก็คือคนก็อาจจะชอบบิ๊กตู่ภาพหน้าใหม่ก็ได้แต่ว่าผมไม่เชื่อว่าจะชอบภาพแบบภาพเก่าเออผมก็ไม่เชื่ออย่างนั้นอันนี้เราอยู่ในหัวข้อว่าอะไรจะชัดในปี62คือนายกชัดมีอะไรอีกไหมฮะที่จะมีความชัดเจนก็นี่นะผมว่าการเลือกตั้งคราวนี้นะที่ใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสมเนี่ยวันนี้เนี่ยมันยังคาดคะเนอะไรลำบากนะวันนี้ที่คิดกันเนี่ยครับเราใช้ไอ้นั่นหมดเลยเราใช้ไอ้แนวคิดเก่าๆที่เราเคยมองการเมืองหมดเลยมันคือมันอย่างเก่าด้วย2ปีก็แนวคิดเก่าเหมือนกันอันนี้มันไม่ใช่ไอ้หนนี้ผลเลือกตั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนเก่าระบบการเลือกตั้งมันเปลี่ยนไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วผมตอนหลังมานั่งคิดเนี่ยครับผมดูไม่น่าจะมีพรรคไหนได้เกิน200ด้วยซ้ำโอ้โหแม้แต่ยุทธวิธีการแตกพรรคก็ไม่สามารถรวมได้เลยฮะเออมันเออรวมพรรครวมพรรคอาจจะได้แต่ว่าถ้าพรรคเดียวๆเนี่ยไม่ได้ไโอ้โหอาจารย์ถ้านอกจากวิเคราะห์ในภาพรวมแล้วฮะถ้าจับตาดูพรรคไหนที่อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ทางการเมืองได้บ้างในปีหน้ามันไม่รู้พรรคไหนอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ทางการเมืองได้แต่ที่เราอยากให้เห็นการสร้างเซอร์ไพรส์ก็คือนักการเมืองหน้าใหม่ที่จะเข้ามาตรงนี้นะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามันได้นักการเมืองเก่าผมว่าการเมืองไม่เปลี่ยนมันก็แบบนี้แหละเหมือนเดิมมันก็แบบนี้แหละอาจารย์คาดหวังนักการเมืองหน้าใหม่ครับแต่ประเด็นคือนักการเมืองหน้าใหม่หลายๆท่านก็เป็นทายาทของนักการเมืองเก่าครับแล้วมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอาจารย์ไม่อันนี้ก็น่าห่วงเป็นเรื่องน่าห่วงครับแต่ก็ยังตั้งความหวังได้ว่านักการเมืองหน้าเก่า ใช่ใช่บางอย่างน้อยพวกคนละคนกันละอย่างน้อยคนละคนกันนะจะไม่ผมฝากนะเคยมีผู้มีอิทธิพลท่านหนึ่งครับนะครับท่านสนับสนุนลูกเล่นการเมืองแล้วท่านเคยให้สัมภาษณ์ครับแต่ลูกเล่นตั้งแต่ลูกเล่นการเมืองเนี่ยผมลำบากมากอ้าวทำไมฮะลูกมันคอยห้ามผมโอ้ยเห็นไม่ตรงกันไม่ใช่พ่ออย่าทำอย่างนั้นดิพ่ออย่าทำอย่างนี้ครับไม่รู้นะนี่คือคำปาลบของผู้มีอิทธิพลบางคนแต่เขาปาลบด้วยความชื่นชมในลูกเขาว่าตั้งแต่ให้มันเล่นการเมืองเนี่ยวิธีที่มันทำให้ประชาชนรักมันอะไรต่างๆนี่ไม่เหมือนกับวิธีที่เราเอาประชาชนอยู่มือครับตรงนี้คนละสไตล์อาจารย์ครับถ้าเราจะมาดูอนาคตคือเราดูอนาคตทางการเมืองของแต่ละพรรคแล้วถ้าเทียบเป็นบุคคลแหละอาจารย์มันก็มีคนที่จะเป็นแคนดิเดตนายกอยู่4 5คนเนี่ยผมจะผมกลับไม่มองแคนดิเดตนายกผมมั่นใจอยู่แล้วว่าจะเป็นวิกตู่แคนดิเดตผีอะไรเอายังไงก็ต้องเป็นวิกตู่ก็รัฐธรรมนูญออกแบบมาแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์มันจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นได้นะตอนนี้ที่มันจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นได้ครับอันนี้ที่มันเกิดจะเกิดความวุ่นวายขึ้นได้ก็มีอยู่พักเดียวคือถ้าพรรคปัดได้ที่หนึ่งโอ้ปั่นป่วนปั่นป่วนแหละปั่นป่วนทั้งยุทธจักรเลยนะฮะอาจารย์แต่ทีนี้หลายคนก็คาดการณ์ว่าหลังการเลือกตั้งนี้ทุกอย่างอาจจะสงบเรียบร้อยขึ้นเพราะมันมีความชัดเจนแต่เท่าที่ฟังอาจารย์วิเคราะห์อาจารย์มองว่า
รัฐบาลมาก็ไม่มีฮันนีมูนแล้วก็ขยมแล้วคืออย่าไปมองไอ้การเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นเรื่องวุ่นวายสิครับไอ้การแสดงความเดือดร้อนของตัวยกพวกมาหาท่านนายกถึงสภาถึงทำเนียบรัฐบาลเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยครับแต่ไม่ใช่มาปิดทำเนียบไม่ใช่มายึดครับสภาไม่ใช่มาเอาความทุกข์มาร้องเรียนเอาทุกข์ความทุกข์มาร้องเรียนครับก็นั่งสุมกันอยู่ที่หน้ารั้วหรือริมรั้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่แต่ไม่ใช่เข้าไปยึดเข้าไปแบบอย่างที่ว่ามาการรักษากฎหมายต้องทำครับนะแล้วมันพิสูจน์ได้เหมือนกันอย่างรัฐบาลชุดนี้เนี่ยทำไมรักษากฎหมายได้แล้วความสงบได้ทำได้ตรงนี้แล้วคนที่มีหน้าที่รักษาความสงบรักษาความมั่นคงแบบที่เป็นอยู่เนี่ยครับถ้ารัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยคุณทำให้เขาอย่างนี้ได้ไหมครับคนที่แล้วมันเกียร์ว่างกันนี่ครับในความรู้สึกของหลายคนว่าเกียร์ว่างนะครับมาถึงได้เกิดไอ้นั่นเราต้องแยกความรุนแรงทางการเมืองออกจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองการเรียกร้องต่างๆเนี่ยถ้ามองเป็นความรุนแรงมันก็ไม่ใช่แบบไต่ประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่เรื่องสิทธิเสรีภาพนั้นต้องอยู่ในขอบเขตไม่ใช่เอาสิทธิเสรีภาพไปยึดที่ทำการรัฐอะไรอย่างเงี้ยนั้นตรงนี้เราชุมนุมกันบนฟุตบาทครับครับครับแต่ถ้าคนมันมากมันก็ล้นลงถนนเป็นธรรมชาติไปอย่างนั้นก็โอเคครับแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆมีคนขวางถนนซะดื้อๆนั่นหรือไม่มีคนกระจอกเดียวต้องไปปิดรั้วครับอาจารย์ดังนั้นถ้าสรุปแล้วเนี่ยฮะหลังเลือกตั้งปัญหาก็ขัดแย้งต่างๆมันจะไปอยู่ที่ในการเมืองในระบบอยู่ในสภาหรือว่าจะเป็นการเมืองท้องถนนมันเราจะได้เห็นภาพแบบนี้ไหมฮะมันจะต้องเป็นมันจะต้องคืออย่างนี้เราต้องไม่เห็นความรุนแรงก่อนครับนะครับครับเขามาด้วยความเดือดร้อนไม่ใช่ถืออาวุธมายึดอะไรพวกนี้อย่างที่พูดถึงเนี่ยถ้าสมมติแล้วถ้ามันได้รับการสนองตอบตัวอย่างอย่างเช่นสมัยที่เนี่ยพูดกันสมัยที่เปลี่ยนจากท่านนายกเปรมเป็นนายกชาติชายเนี่ยครับมันมีขบวนการชาวนาเนี่ยครับยกมาที่ทำเนียบไม่ที่สภาผู้แทนครับนาชาติออกไปพบฮะนาชาติออกไปพบครับฮะคุยกันอะไรรับเรื่องอะไรมาก็กลับก็จบก็จบเสร็จแล้วก็ทางฝ่ายที่เชียร์นาชาติครับก็ออกข่าวเห็นไหมนายกที่มาจากเลือกตั้งเนี่ยฟังเสียงประชาชนฟังเสียงประชาชนต่างๆตรงนี้อาจารย์ขอขัดต่ออีกครั้งคือภาพไปครับเชิญฮะเคยเห็นภาพนายกทักษิณนั่งกินข้าวเหนียวกับครับครับนั่งพื้นกินข้าวนี่คือสิ่งที่สิ่งที่มันเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นความงดงามของประชาธิปไตยในการที่ต้องฟังเสียงประชาชนตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันต้องควรจะรู้เรื่องกันคือถ้าพูดกันจบแล้วก็ต้องกลับไปรอให้โอกาสเขาตรงนี้ซึ่งในอนาคตถ้าเป็นบิ๊กตู่บ้างมันก็คงจะมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นไม่รู้สิแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเขามาจากอะไรนะเขามาจากกลุ่มนักการเมืองอาจจะถูกบีบให้ทำภาพนี้ขึ้นไม่งั้นมันก็อยู่ยากเหมือนกันนะฮะใช่เพราะนักการเมืองก็จะเป็นคนพามาครับนี่แหละผมถึงเป็นห่วงว่าถ้าเราตัดเรื่องของม็อบที่เกี่ยวกับทำอาหารกินออกไปแต่ถ้าเป็นม็อบอุดมการณ์มาคนนี้เป็นนายกเราไม่ยอมเสื้อแดงมาผมว่าเขาจะนั่นก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าครับแต่ว่าครับครับอย่าไปยึดถนนอย่าไปขวางทางต่างๆต่างๆเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณพูดเนี่ยครับเมื่อก่อนมันก็มีการเคลื่อนไหวแต่จำนวนคนมันไม่มากมันก็ทำกันในรั้วมหาวิทยาลัยครับครับครับอาจารย์ฮะเรามาถึงตอนท้ายของรายการแล้วฮะสิ่งสำคัญเลยต้องขออนุญาตเรียนอาจารย์เนี่ยฮะให้อวยพรปีใหม่คุณผู้ชมรายการRingsideการเมืองหน่อยครับปี62จะอยากให้พี่น้องประชาชนได้อะไรมีอะไรอยากให้การเมืองเป็นแบบไหนบ้างก็ต้องยอมรับว่าในบรรยากาศที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คงไม่หวังอะไรมากครับผมคิดว่าเราให้ความสำคัญนะในทางการเมืองให้ความสำคัญการเลือกตั้งคราวนี้นะครับครับไม่ว่าเราจะแน่ใจว่าไม่เราเลือกใครอะไรแล้วแต่เนี่ยนายกเขากำหนดไว้แล้วก็ตามเนี่ยแต่การเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของนายกอย่างเดียวนะครับครับครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการเลือกตั้งคือการที่เราแสดงว่าเรารักสิทธิ์ของเราครับนะ
เราหวงแหนไม่อยากให้ไอ้ทุกครั้งที่มีโอกาสเราจะใช้อำนาจของเราตรงนี้ครับวันนี้เราเลือกนายกไม่ได้แต่เราเลือกผู้แทนได้นะครับนะฮะตัดสินใจนะฮะเลือกผู้แทนถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าบางคนบอกว่าว้าผมคิดถึงอนาคตก็ต้องเลือกเอาครับเราลงเลือกตั้งเนี่ยคุณจะเลือกแบบสืบทอดอำนาจหรือไม่สืบทอดอำนาจขอเพิ่มนิดนึงฮะอำนวยอวยพรให้คุณผู้ชมหน่อยครับอาจารย์ครับก็ขออาราธนาคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับครับให้ท่านผู้ชมของเรานะครับมีความสุขความเจริญนะฮะในตลอดไปนั่งดูทีวีด้วยความสุขใจครับนะครับครับพบกันบ่อยๆโอ้ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับขอขออนุญาตเป็นตัวแทนคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ทีมงานในสายการเมืองขอบพระคุณอาจารย์เหมือนกันที่มาเป็นแขกรับเชิญประจำของเราพบกันวันศุกร์ปีหน้านะฮะขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์มากครับสำหรับวันนี้รายการริงสายการเมืองหมดเวลาแล้วครับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลคุณกุลวิทย์สำแดงเดชผมเชือกช่วยพนักงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ